ครับก็เป็นการคาดการณ์นะครับของ World Bank หรือว่าธนาคารโลกครับก็บอกว่าปีที่แล้วนะครับเศรษฐกิจทั้งโลกน่าจะปรับตัวติดลบครับ 4.3% ส่วนปีนี้น่าจะดีขึ้นครับก็น่าจะบวกได้ประมาณ 4% ครับแต่ว่ายังไงก็ตามโควิดก็คงทิ้งรอยแผลเป็นขนาดใหญ่เลยนะครับให้กับเศรษฐกิจโลกในระยะยาวเหมือนกันครับก็เป็นคาดการณ์ที่ออกมานะครับสำหรับเศรษฐกิจทั้งโลกนะครับก็มองว่าปีนี้น่าจะบวกขึ้นมาได้ฮะแต่ก็ยังเตือนบอกว่าก็ยังมีความเสี่ยงความเสี่ยงคือคนที่ติดโควิดก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆการวัคซีนเองอาจจะยังมีการแจกจ่ายล่าช้าไปครับถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเศรษฐกิจโลกอาจจะโตได้ไม่ถึง4ครับอาจจะโตได้แค่ 1.6% แต่ถ้าคุมสำเร็จทุกอย่างมีการฉีดวัคซีนไปได้ดีมาก การเติบโตอาจจะมากกว่า4ไปอยู่ที่ 5% ครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์เรื่องของโควิดกับวัคซีนซึ่งการคาดการณ์ครั้งนี้ก็บอกว่าความเสียหายของเศรษฐกิจนะครับอันเนื่องมาจากการระบาดของไวรัสเนี่ยคือดีขึ้นกว่าที่คาดการมาก่อนหน้านี้แต่ว่าการฟื้นตัวยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเห็น 4% แต่ปีที่แล้วในติดลบไปตั้ง 4.3 ก็ยังมีความเสี่ยงจะเป็นขาลงของเศรษฐกิจโลกอยู่แล้วก็บอกว่าโลกทั้งโลกครับอาจจะเจอเป็นทศวรรษแห่งความผิดหวังกันเลยเพราะว่าการระบาดน่าจะส่งผลเสียระยะยาวกับเศรษฐกิจโลกนะครับที่ทาง World Bank เนี่ยเคยประเมินว่าจะเป็นขาลงตั้งแต่ก่อนเกิดการระบาดแล้วคือก่อนเกิดระบาดก็ยังว่าจะเป็นขาลงและยิ่งโควิดมากระทบอีกนะครับแล้วถ้าเกิดว่าแยกเป็นรายประเทศในปี64นี้ครับจีนน่าจะโตดีที่สุดเลยเขาประมาณการว่าปีนี้จีนน่าจะโตได้ที่ 7.9% นะครับส่วนไทยฮะน่าจะโตได้ประมาณ 4% ในปีนี้สหภาพยุโรปโต 3.6 นะครับอเมริกา 3.5 และญี่ปุ่น 2.5% ซึ่งรายงานของ World Bank ก็บอกว่ารายได้ต่อหัวในตลาดเกิดใหม่กับประเทศกำลังพัฒนาครับในปีก่อนเนี่ยลดไปตั้ง 90% คนหลายคนเคยอยู่ดีกินดีก็กลับไปสู่ความภาวะความยากจนนะครับแล้วก็ความเชื่อมั่นนักลงทุนก็ลดลงการว่างงานเพิ่มขึ้นการสูญเวลาในการศึกษาฮะซึ่งเป็นตัวโอกาสที่จะทำให้เกิดความยากจนในอนาคตส่วนโควิดครั้งนี้ก็ทำให้หนี้ของตลาดเกิดใหม่แล้วก็ประเทศกำลังพัฒนาพุ่งสูงขึ้นหนี้สาธารณะเองเพิ่มขึ้น 9% ของเศรษฐกิจนะครับก็ถือว่าเป็นการเพิ่มขึ้นที่เร็วที่สุดในรอบปีเลยนะฮะตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1980ทีเดียวครับจีนเองก่อนหน้านี้นะครับก็มีการคาดการณ์กันสักประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยโตกันไม่ถึง 7% นะครับแล้วก็บอกโอ้เป็นการเติบโตที่น่าผิดหวังของประเทศจีนแต่ปีนี้ฮะจีนเองอาจจะโตได้มากกว่า 7% อีกครั้งหนึ่งก็ต้องรอดูครับว่าจีนจะกลับมาหรือเปล่าสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรายการของทาง TNN ช่อง16แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเยอะเลยทีเดียวครับส่วนใครที่ไม่อยากพลาดที่จะติดตามรับชมรายการสดๆนะครับก็สามารถดูได้ผ่านช่องทาง Facebook TNN Live ครับแล้วก็สามารถติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้ด้วยเพียงแค่กดลิงก์วิดีโอข้างล่างนี้ง่ายๆเท่านี้เองครับ